นานหลายสิบปีมากถ้ากลับมาใหม่ๆเนี่ยก็คือเคยทำงานกับคุณพ่อแล้วไม่ชอบก็เลยไปแอบทำแต่ตอนหลังเขาก็รู้นะคะก็มาเปิด Emporio Armani แล้วก็เป็นหุ้นส่วนกับ Joyce ที่ฮ่องกงแล้วก็ทำแฟชั่นมาตลอดแล้วมี World of Joyce ด้วยก็ทำมาสักพักหนึ่งประมาณสัก 6-7 ปีตอนพอมี crisis เนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่ละเราก็คงต้องทำอะไรบางอย่างเทิร์นตัวเองเป็น professional ไปทำงานกับบริษัทอื่นก็ได้ไปทำงานกับบริษัท Triumph International ก็ดูแลสินค้าของผู้ชายชื่อยี่ห้อ Homme มาจากประเทศฝรั่งเศสก็ดู underwear ดู swimwear แล้วก็ไปทำ outerwear เขาด้วยก็สนุกแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เหมาะกับเราอ่ะเราชอบแล้วพอตอนนั้นปุ๊บเราก็ทำอยู่สักพักหนึ่ง3ปีครึ่งอะไรเงี้ยก็มาเจ อผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาเชิญเราจากนายเราเลยเนี่ยให้ไปอยู่ที่ The Mall Group มาทำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางดูแลเครื่องสำอางทั้งหมดก็หลายร้อยยี่ห้อเหมือนกันตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยทุกซัมเมอร์ที่กลับมาเนี่ยทำงานกับคุณพ่อทุกซัมเมอร์เนี่ยจะเป็นเด็กคนเดียวที่บอกว่าพ่อกูอยากกลับมาทำงานกับพ่อนะเพราะบอกตัวเองว่าความใฝ่ฝันสูงสุดคืออยากเป็น business woman อยากเป็นนักธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ฉันทำเงินได้หมดคิดในใจเพราะฉะนั้นจะมาเรียนรู้จากพ่อด้วยการที่มาช่วยงานพ่อไปประชุมกับพ่อติดต่องานให้พ่อยังจำได้เลยตอนอายุ14-15มีเครื่องแฟกซ์ที่อพาร์ตเมนต์ตัวเองหรือที่เราอยู่ในดอร์มิทรีเพื่อติดต่องานให้พ่อกับบริษัทนู้นบริษัทนี้อย่างเงี้ยแล้วพ่อมาดูงานแฟนนะไปนู้นไปนี่เราเป็นคนอย่างเงี้ยชอบทำงานชอบติดต่อชอบ associate ชอบ communicate เราก็เลยว่าฉันต้องเป็นนักธุรกิจที่ดีแล้วก็ใฝ่ฝันมาตลอดแล้วก็ความฝันคือความจริงก็ได้มาทำ Emporio Armani ซึ่งเป็นอะไรที่เราฝันเป็นจริงอะของเด็กคนหนึ่งอะเป็นหมดเลยค่ะคือ discipline เนี่ยการสอน discipline เนี่ยเราต้องเฟิร์มถ้าเกิดคอนดิชันแบบโอ๊ยอะไรก็ได้ไม่ได้เราเหมือนทีเชอร์เป็นครูงั้นแม่เนี่ยคือครูเราต้องไกด์ลูกงั้นดิสซิปลินเนี่ยสำคัญเด็กเนี่ยจะกรูมมิ่งมาเนี่ยมาจากแม่คือไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนที่เหนือกว่าคนแต่เขาต้องเป็นมนุษย์ที่เขาต้องรู้จักวิธีว่าเป็นอยู่คืออะไรอะไรคือเป็นอยู่คือที่ดีแล้วเราจะสอนดิสซิปลินเขานะถามว่าเข้าใจลูกไหมเป็นเพื่อนไหมต้องเป็นสมัยนี้ต้องเป็นจะใช้วิธีที่แม่เราสอนเรามาใช้กับปัจจุบันนี้ไม่ได้ตอนนี้เนี่ย K-POP เนี่ยรู้จักทุกวงเอ้าจริงๆ BTS คืออะไรรู้จักไหมคะ7คนใน BTS ดิฉันรู้จักหมดนะคะชงคุกจินชูก้าอันนี้รู้จักหมดเพราะว่าถ้าไม่รู้จักคุยกับเขาไม่รู้เรื่องถูกไหมฮะเราต้องเบลนด์อินกับสิ่งที่เขาชอบไม่เคยอยากให้ลูกเป็นอยากให้พี่เป็นเลยเขาเป็นอะไรก็ได้ as long as เขามีความสุขและสิ่งสำคัญเคยบอกปันว่าปันทำอะไรก็ได้แล้วแต่ให้หนูแฮปปี้ทุกวันแล้วก็บอกว่าไม่เคยคาดหวังว่าต้องเป็นหมอเป็นรูปแบบไม่ต้องเดี๋ยวเด็กเขาจะโตเองว่า passion ของเขาคืออะไรและเด็กสมัยนี้เนี่ยมันต้องทำทุกอย่างด้วยใจขอให้เขาเป็นคนดีเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเขามีความคิดเอาตัวรอดและอยู่กับสังคมได้ manage relationship กับคนได้พี่ว่าอันเนี้ยสำคัญกับลูกพี่มากเป็นภรรยาที่ไม่ทวงถามและเข้าใจแล้วก็ไม่วุ่นวายเพราะว่าเรารู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรแล้วเราอยู่ด้วยกันความเข้าใจและความรักซึ่งเราผูกพันกันมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็น negative เราจะไม่พูดเราจะไม่เว้นเว้อเป็นคนที่ค่อนข้างตรงเขาเองเขาก็ไม่ชอบคนมาวุ่นวายเขาเยอะเพราะคนหน้าที่เขาเยอะมากเขามีอะไรวุ่นวายมากเพราะเราจะเป็นคนที่เป็นเมียที่จุกจิกก็จะดูว่าดูแลโอเวอร์ออลว่าเขาแฮปปี้ไหมเขาชอบอะไรเข้าใจยังไงสื่อสารกับเขาที่เขาห่วงเหตุการณ์บ้านการเมืองอย่างไรเราก็ต้องตามสำคัญที่สุดคือเข้าใจและไว้ใจอันนี้พี่ให้พี่ชาญ 100% ถ้าใช้คำพูดพี่ชาญก็คือว่าพี่ใส่น้ำใส่ปุ๋ยทุกวันการใส่น้ำใส่ปุ๋ยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาพรีเทนตอนที่เราเหนื่อยไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองที่สุด 100% คือตัวเอง 100% คือตัวเขารับเราได้เรารับเขาได้แต่เราเหนื่อยเนี่ยมองตาก็รู้แล้วจับมือกอดหอมจบแค่นี้เขาก็รู้แล้วว่าเราห่วงหรือคำถามว่าทานข้าวหรือยังจ๊ะเหนื่อยไหมจ๊ะอย่าลืมผ้าปิดปากนะจ๊ะ
ประชุมกี่โมงจ๊ะกับยังไงจ๊ะนี่คำถามพวกนี้คือความรักคือความห่วงหาอาทรเป็นคนที่ทำงานหนักมากแล้วก็ทำงานให้ครอบครัวเราทำให้คนที่เขารักซึ่งอันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเลือกคนถูกละเราเลือกคนที่ดีจริงๆแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงสุดจริงๆที่ว่าอันนี้พี่ถูกหวย คือเราไม่กินเนื้อแดงไม่กินเนื้อวัวตั้งแต่20เนี่ยหยุดกินเนื้อแดงเกือบทุกประเภทยกเว้นหมูเนี่ยกินบ้างเล็กน้อยไก่กินบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่กินปลาเป็นหลักแล้วผลไม้แล้วก็ออกกำลังกายก็คิดบวกนะคิดบวกแล้วก็มองทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ยากแล้วก็มองข้ามทุกอย่างที่มันเลวร้ายเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลวร้ายหรอกถ้ามองเป็นแง่ดีเนี่ยมันมีทุกอย่างเนี่ยเหมือนกระจกที่เรามองอะมองเห็นตัวเราอุ้ยสวยกับไม่สวยถ้าเราคิดว่าโอ้โหทำไมวันนี้เราไม่สวยมันก็จะไม่สวยทั้งวันแต่ถ้าเรามองว่าสวยจังเลยวันนี้ปุ๊กสวยจังเลยปุ๊กก็จะสวยทั้งวันมันอยู่ที่ความคิดเราเทสต์ดีเนี่ยมันต้องเกิดมา with it อยู่ต้อง born with the taste งั้นคนมี inner คำว่า inner ของพี่เนี่ยแปลว่าเราต้องเกิดมาพร้อมกับเทสต์อยู่แล้วนะมันสอนกันไม่ได้เรื่องพวกนี้มันต้องติดตัวเรามาเป็น DNA ติดตัวเรามาแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยเราเป็นคนอย่างเงี้ยเราแต่งตัวอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปตามใครเราคิดว่าอันนี้เหมาะกับเราแล้วอย่างที่เลือกที่คัดสรรมาเนี่ยก็คือตัวเราทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะแฮปปี้แต่ถ้าเกิดเราโหอยากจะเหมือนคนนู้นเครียดตายเลยเครียดตายเลยยังไงก็ไม่ใช่นึกออกมั้ยเพราะมันไม่ได้มาจากอินเนอร์เราเพราะอันเนี้ยมันคือโปรเซสที่เราโตมากับมันปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กกับทวิวันเนี่ยเป็นเมมเบอร์ตั้งแต่ DKNY เปิดที่สยามเซ็นเตอร์นานมากแล้วเป็นคนที่ชอบquality ของแต่ละแบรนด์มากเพราะเป็นคนที่ทำแบรนด์มาตลอดแล้วก็ชอบทุกแบรนด์นะจริงๆแล้วแต่ละยี่ห้อเนี่ยของคลับ21ที่นำเข้ามาเนี่ยมี DNA มี identity ของแบรนด์ชัดเจนแต่ไม่ใช่ว่าทุกแบรนด์เนี่ยเราจะใส่ได้หมดมันเราต้องเลือกว่าอะไรที่เหมาะกับเราแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ที่ชอบที่สุดเนี่ยคือ Dries Van Noten ที่สุดเลยและชอบมานานมากชอบมาเกินกว่า10กว่าปีละชอบมากเขาเป็นคนที่ innovative แล้วก็ craftsmanship ในการดีไซน์หรือ workmanship ที่เขาทำทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวเป๊ะพอดีสีสัน print ของเขา color ของเขามันสนุกอะคือใส่แล้วก็ไม่แก่แล้วก็ยังมีสีสันคือมันเป็นบวกอะเป็นพลังบวกหมดเลยคิดว่าอันเนี้ยมันตอบโจทย์จากดีไซเนอร์ที่จะให้คนคนนึงใส่คิดว่าอันเนี้ยมันใช่พี่ว่าเนี้ยพี่พอดีละทุกอย่างเนี่ยคือความพอดีที่มันด้วยวัยที่มันเจอร์นี่มาพี่เจอร์นี่มาตั้งแต่ไปเรียนหนังสือกลับมาจากเมืองนอกเจอร์นี่มาเรื่อยๆทำงานเป็นคาเรียร์วูแมนแบบนี้มันสุดละวันเนี้ยมันสุดละพี่ว่าพี่พอดีพี่ enough แล้วก็แฮปปี้กับสิ่งที่เป็นคนนี้ก็แฮปปี้มีลูกก็แฮปปี้มีสามีก็แฮปปี้รู้สึกว่ามันลงตัวแล้วก็ไม่ได้อยากได้อะไรเยอะไปกว่านี้นอกจากความสุขที่จะมีทุกๆวันกับลูกกับสามีกับคนที่เรารักกับเพื่อนที่สนิทที่ว่าแค่นี้มันเป็น achievement ที่สูงสุดของพี่ละและพี่เชื่อว่าพี่ว่าอันเนี้ยคือคำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตพี่